ูชากันดีไหมแต่ทำไมและเธอทั้งปีเมื่อเราต้องเจอกับปัญหาต้องไปกับแก๊งสายคิดคิดคิดยิ้มดีตอนไลเคนสิ่งมีชีวิตวัดความสะอาดตรงกิ่งนี้ก็มีเหมือนกันนะแล้วลำต้นข้างล่างน่ะมีไลเคนบ้างหรือเปล่าอะพวกนายส่องหาอะไรอยู่เหรอพวกเรากำลังตรวจเช็คมลพิษในอากาศด้วยไลเคนน่ะเอ๊ะแล้วไลเคนนี่คืออะไรเหรออ๋อไลเคนคือสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันของสาหร่ายกับราราจะทำหน้าที่เป็นตัวหาน้ำให้สาหร่ายและป้องกันอันตรายภายนอกต่างๆเช่นแสงแดดจ้าๆส่วนสาหร่ายเป็นพืชก็จะทำการสังเคราะห์แสงเพื่อผลิตอาหารและแบ่งให้ราใช้ในการเจริญเติบโตนะโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันไม่เคยเห็นใช่ไหมล่ะไลเคนยังเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพอากาศด้วยนะพวกมันไม่สามารถอยู่รอดได้ในบริเวณที่มีมลพิษในอากาศและที่ไหนมีไลเคนน้อยก็แสดงว่าที่นั่นมีมลพิษในอากาศเยอะนะอ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะลองดูตรงนี้สิเห็นไหมไลเคนหน้าตาอย่างนี้เหรอแต่ทำไมมีน้อยจังแสดงว่าแถวนี้มีมลพิษทางอากาศมากใช่ไหมคงจะมีสาเหตุบางอย่างที่ทำให้ไลเคนมีน้อยอย่างนี้แน่ๆเลยอ่ะทำไมควันมันเยอะอย่างนี้มองอะไรจะไม่เห็นอยู่แล้ว โอ้ย ฉันหายใจแทบจะไม่ออกเลยอ่ะ อุ้ยแย่จังเลยอ่ะ เอ้าจัมโบ้ก็พลอยเป็นไปด้วย โอ้ยควันเนี่ยทำให้ทุกคนแย่นะเนี่ยใช่ฉันก็รู้สึกแสบตาเหมือนกันน่ะโอ้ยขอโทษด้วยนะฉันไม่ได้ตั้งใจจะชนเธอนะอาวีแต่ฉันแสบตามากเลยแล้วมันก็มองทางไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ด้วยเนี่ยท่านผู้เฒ่าดูไม่สบายเอามากๆเลยนะคะเฮ้ยตั้งแต่มีกลุ่มควันมากๆฉันก็ทั้งไอทั้งตาแดงน้ำตาไหลไม่หยุดเลยโอ้ยแล้วควันพวกนี้มาจากไหนกันเหรอครับก็เมื่อหลายวันก่อนน่ะพอหมอแพนโดมาช่วยให้คนในหมู่บ้านเผาทำลายพวกหญ้าและก็ฟางต่างๆที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวชาวบ้านส่วนใหญ่ก็แห่ทำตามจนควันคลุ้งไปหมดทั่วทั้งหมู่บ้านแบบนี้เลยแย่จังควันเยอะอย่างเงี้ยทำเอาท่านผู้เฒ่าไม่สบายไปด้วยอ่ะโอ้ยไม่ใช่แค่ฉันหรอกที่ไม่สบายทั้งสามหมูแม่วัวและคนอื่นๆก็ไอจามน้ำตาไหลกันไม่หยุดเลย มลพิษในอากาศเกิดขึ้นเพราะอย่างนี้นี่เองอ่ะถ้าคืนปล่อยไว้อย่างเงี้ยชาวป่าหันสาจะต้องแย่แน่ๆเลยอ่ะพวกเราคงจะต้องทำอะไรกันสักอย่างแล้วล่ะทำไมมีไฟแล้วก็ไม่มีควันทำไมใช่กลางวันแล้วก็ไม่ใช่กลางคืนเผาเข้าไปเผาให้เยอะๆเผาไปเจอกันหน่อยเร็วช่วยกันหน่อยคนละไม้คนละมือเผาเข้าไปอย่าเพิ่มมลพิษทางอากาศขึ้นอีกเลยนะครับคุณแกสายคิดนี่มันเรื่องอะไรที่พวกเธอมาขวางไม่ให้พวกเราเผาเนี่ยทุกคนเผาเศษฟางจนควันเยอะอย่างเงี้ยจะทำให้หมู่บ้านเรามีมลพิษในอากาศนะคะเฮ้ยนี่ไฟนะพวกไซคิสนี่พวกเรากำลังทำการบูชาเทพอัตภีกันอยู่ใช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 ่บูชาเทพเจ้าทำไมต้องบูชาเทพเจ้าด้วยการเผาหญ้าที่เหลือหลังจากการเก็บเกี่ยวด้วยล่ะครับ
นั่นแต่เซ่ทำไมต้องบูชาด้วยการเผาด้วยนะเนี่ยตายห้อยเผาก็เผาอ่ะทำไมครับหมอเป็นยังไงครับหมอเนี่ยเพราะว่าเพราะเทพตะพีเนี่ยจะโดนบันดาลให้ได้ผลผลิตมากยิ่งเผามากยิ่งได้มาก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 จงเผาต่อไปนะพวกเราเผาไปเลยแต่ว่ามันก็มีวิธีที่จะให้ผลผลิตมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเผาก็ได้นี่ครับมันจะเป็นไปได้ยังไงกันก็ใช้วิธีไถกลบสิครับการไถกลบหน้าดินน่ะจะทำให้พืชที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ช่วยเพิ่มสารอาหารให้กับดินได้มากขึ้นนะครับประหลาดใจนะเนี่ยฉันไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยนะประหลาดใจการเผาหญ้าและต้นพืชที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวจะทำให้ดินขาดความชื้นแร่ธาตุในดินก็หายไปอินทรีย์สารในดินก็จะถูกทำลายไปด้วยตอนนี้หลายๆคนในหมู่บ้านก็ป่วยเพราะควันที่ทุกคนเผาถ้ามันมีวิธีที่ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยไม่มีใครเป็นอันตรายทำไมเราไม่ลองทำกันดูล่ะครับใช่แล้วสามหมูก็ป่วยนะเนี่ยตอนนี้ป่วยหนักด้วยแล้วก็จะไงดีล่ะหรือว่าจะเลิกเผาอย่าเลิกอย่าไปเชื่อพวกสายคิสโกหกเขาไม่อยากจะให้เราได้ผลผลิตมากๆละมั้งเอาเลิกโกหกถ้าพวกเราไม่เผาข้าพเจ้าจะต้องผีรอดแน่แน่เออใช่เลยแล้วท่านก็จะลงโทษทำให้พวกเราปลูกอะไรไม่ขึ้นผลผลิตไม่งอกงามอาจารย์ว้ายกลัวหลอนแย่แล้วท่านไม่เสียให้ท่านเทพเจ้าผีรอดด้วยหรอกนะนี่แม่เผาต่อแล้วเข้าเลยค่ะแบกยางค่ะเผาเข้าไปพวกเราเผาให้มากๆบูชาเทพเจ้าไฟไม่มีควันไม่มาถ้าไปมาควันก็มีสมุดกุดกุดกุดนี่สมุดทำไมหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเดี๋ยวพ่อหมอพ่อหมอเป็นอะไรไปอ่ะพ่อหมอให้ฟ้องตื่นมาให้ใจเดือดให้ใจเดือดอ้าวคุณกวางมาอีกหนึ่งรถเข็นแล้วเหรอยังมีอีกเยอะแยะเลยเนี่ยท่านผู้เฒ่าปีนี้ไร่คุณกวางได้ผลผลิตเยอะมากเลยนะเนี่ยนี่ก็คงเพราะใช้วิธีไถกลบอย่างที่สายคิดแนะนำนั่นแหละได้เยอะแล้วก็อร่อยด้วยถูกต้องเอากินเข้าไปตัวสามหมูถ้าไม่พอก็ไปกินในสวนของฉันได้นะฉันก็ไถกลบอย่างที่ซายคิดแนะนำนั่นแหละผลผลิตมากขึ้นจริงๆไม่ค่อยยองให้พลางตัวไม่มีใครจำได้หรอกอ้าวคุณแกจะรีบไปไหนเอาผลผลิตมาให้ตรวจนับก่อนที่จะเอาเข้าไปเก็บในโรงนาสิไม่ต้องก็ได้จ้าท่านผู้เฒ่าจ๋าจ้าเจ้าลูกหมูแย่ไม่ใหญ่เลยอ่ะลูกก่อนเล็กใช่เหี่ยวก็เหี่ยวชะมัดเลยอ่ะนี่หมูท่านปลูกได้แค่นี้แล้วยังไงจะแยกกินอีกหรอเดี๋ยวเปลี่ยนใจไปเชื่อสายคิดใช้วิธีไถกลบแทนการเผาไร่อ่ะเรื่องเนี้ยต้องขอขอบคุณสายคิดจริงๆ ดูเหมือนว่าไลเคนตรงนี้จะค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นนะตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะไลเคนเยอะขึ้นแสดงว่ามลพิษในอากาศก็ลดลงใช่ป่ะก็ไม่มีควันที่ทำให้ใครป่วยแล้วนี่นาดีจังเลยนะไลเคนก็มากขึ้นอากาศก็ดีขึ้นทุกคนก็สุขภาพแข็งแรงขึ้นมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยเงินเรามาฉลองด้วยการกินปัจจุบันแม้จะมีจำนวนโรงเรียนและผู้ได้รับการศึกษามากขึ้นแล้วแต่ในพื้นที่ชนบทอันห่างไกลก็ยังประสบปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนอยู่นะครับการศึกษาเป็นพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งดังพระบรมราโชวาทที่เคยกล่าวไว้ว่าการศึกษาเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติทัศนคติค่านิยมและคุณธรรมของบุคคลเพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพทำให้การพัฒนาประเทศย่อมทำได้สะดวกราบรื่นได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็วด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์จึงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโครงการจัดการศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมขึ้นถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าการศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามชมในครั้งหน้านะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสนับสนุนข้อมูลโดยสสวท